เมื่อสักครู่นี้คุณรังสิมาพูดถึงพลุพูดถึงประทัดตกใส่บ้านแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะเสียงพลุเสียงประทัดเหล่านี้ทำให้หมาในคืนเขาดาวเขาตกกระจายวิ่งหนีกระเจิงตกบ่อจมอยู่เนี่ยค่ะต้องเข้าช่วยเหลือนะเป็นสุนัขเพศเมียดูสิยืนสั่นงันงกอยู่อย่างเงี้ยลูกยืนตัวสั่นแบบหมดเรี่ยวแรงนะเอ็นดูจริงๆนะคะนี่เป็นภาพวินาทีที่สุนัขพันธุ์ไทยค่ะเป็นตัวผู้สีน้ำตาลอายุประมาณ4ปีได้ตกลงไปในบ่อน้ำกว้างแบบประมาณ3คูณ3เมตรอ่ะแล้วความลึกมันประมาณ10กว่าเมตรได้ภายในโครงการไร่ฟอร์ดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งบ่อนี้เขาเป็นบ่อน้ำเอาไว้เก็บน้ำไว้ใช้รดน้ำสวนดอกไม้ไม่มีเหล็กกั้นขอบบ่อค่ะพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่เข้าช่วยเหลือสุนัขตัวนี้มันอยู่ในอาการหนาวสั่นจริงๆค่ะเพราะมันแช่น้ำมานานและที่เชียงใหม่เนี่ยช่วงเช้าอ่ะโอ้โหกลางคืนอากาศเย็นนะคะมันก็ยืนแตะอยู่ที่บันไดเหล็กค่ะขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยเพราะถ้าขยับตัวมันไม่มีที่เกาะยึดค่ะแล้วมันจะจมน้ำมันก็รู้มันก็กลัวจมเหมือนกันจนสุดท้ายกู้ภัยต้องวางแผนช่วยเหลือโดยการใช้เชือกโรยตัวจากปากบ่อลงไปแล้วก็ค่อยๆปลอบประโลมเขาเพราะกลัวว่าเขาจะตกใจและหันมากัดได้พอไปสอบถามรปภ.ที่ดูแลพื้นที่บอกว่าสุนัขตัวนี้น่าจะตกบ่อช่วงคืนเขาดาวที่ผ่านมาค่ะในระหว่างที่เขาตกใจอาจวิ่งตะเลิดจากเสียงพลุฉลองปีใหม่แล้ววันต่อมาจนช่วงเย็นนะคะเขาก็เดินหาเสียงเอ๊ะได้ยินเสียงสุนัขที่ไหนร้องมาดูเอ้าเจ้าตัวนี้อยู่ในบ่อค่ะเลยรีบประสานเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนะคะครับ